ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดศึกชนช้างงวดนี้ล่อกันเละประชาธิปัตย์ใจไม่เต็มร้อยก็ต้องสู้พลังประชารัฐไม่ชัวร์ก็ไม่เป่านกหวีดบานปลายหนักกว่าที่คิดเอฟเฟกต์ปฏิบัติการสลายการชุมนุมกลุ่มจะนะรักถิ่นจังหวัดสงขลาที่ปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลฟาดงวงฟาดงาใส่คนในรัฐบาลเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปตามๆกันกระแสตีกลับหนักถึงการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจที่เล่นงานชาวบ้านมือเปล่าขัดหลักสิทธิการชุมนุมโดยสงบซีกการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแห่ประจานพฤติกรรมดุดันคณะกมธ.สารพัดชุดกระโจนร่วมตรวจสอบฆ่าโทษเจ้าหน้าที่รัฐสบโอกาสเกาะขบวนม็อบจะนะปั่นแต้มกันมันมือจังหวะเสียคนของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ออกลูกพลิ้วส่งเสียแฮงค์อนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปเจรจาเคลียร์ปัญหากับชาวบ้านรอบใหม่ล้ม MOU ฉบับที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตกลงกับผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้โดยอ้างยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากครม.ผลพวงจากเหตุสลายม็อบจะนะขยายผลจากปัญหาในพื้นที่กลายเป็นประเด็นการเมืองไม่ใช่แค่เร่งปฏิกิริยาแตกหักของบิ๊กตู่กับผู้กองนัดแต่อาจกระเพื่อมถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลาเขต6แทนนายถาวรเสนเนียมอดีตส.ส.เจ้าของพื้นที่ซึ่งสิ้นสภาพผู้แทนอย่างเป็นทางการตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีหวังถูกนำไปบูลลี่ช่วงหาเสียงตัดคะแนนทางอ้อมในการสู้กับเจ้าถิ่นประชาธิปัตย์สนามเลือกตั้งซ่อมสงขลาสอกเขาดุเดือดพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์คงได้ห้ำหั่นกันเต็มที่ไม่มีใครยอมใครฉีกกติกามารยาททางการเมืองที่พรรคร่วมรัฐบาลมักหลีกทางให้พรรคเจ้าของที่นั่งเดิมได้สิทธิ์ส่งผู้สมัครเพื่อสู้กับคู่แข่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะสองข้าใหญ่ซีกรัฐบาลได้วัดกำลังใส่กันเต็มถังเหมือนครั้งเลือกตั้งซ่อมสนามเมืองคอนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อ้างหลักประชาธิปไตยอยู่เหนือมารยาทการเมืองบทพิสูจน์ชวนพิพาทนิคมอุตสาหกรรมจะนะจะทำพลังประชารัฐเสียรังวัดแค่ไหนขณะเดียวกันก็วัดคำคุยโตประชาธิปัตย์ว่าคะแนนเสียงภาคใต้ดีขึ้นหรือสลบยาวแต่อีกสนามที่มีความสำคัญเหนือกว่าและกำลังมาแรงคือสังเวียนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่เริ่มเห็นตัวละครจากหลายค่ายเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นล่าสุดมีชื่อผู้ว่าหมูป่านรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแพร่สะพัดจะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าเมืองกรุงภายใต้การสนับสนุนของพรรคพลังประชารัฐและชื่อดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่ไขก๊อกเก้าอี้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาใส่สีเสื้อพรรคประชาธิปัตย์จ่อเปิดตัวลงสนามวันที่13ธันวาคมนี้ยังไม่รวมชื่อบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองพ่อเมืองคนปัจจุบันที่ยึกยักไม่ประกาศชัดจะกระโจนชิงตำแหน่งด้วยหรือไม่แต่แนวโน้มคงเอาแน่แต่นั่นจะสู้กับกระแสแรงดีไม่มีตกของเต็งหนึ่งอย่างเดอะทริปชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สลัดสีเสื้อต้นสังกัดพรรคเพื่อไทยมาสู้ในนามผู้สมัครอิสระได้หรือไม่กลายเป็นที่มาคำถามสำคัญจะได้เลือกตั้งเมื่อใดเพราะไม่ชัดเจนมีแต่การคาดการไปต่างๆนานาแต่ไม่ยอมกดไฟเขียวกำหนดปฏิทินเวลาให้แน่นอนอย่างที่เห็นอาการแย้งของบิ๊กตู่ในการตอบคำถามถึงโปรแกรมเลือกผู้ว่ากรุงเทพรอให้บ้านเมืองสงบก่อนอารมณ์ลังเลที่สะท้อนยังไม่มั่นใจเสียงคนกรุงจะเทคะแนนให้ใครหรือจะใส่แต้มให้ผู้สมัครที่พรรคพลังประชารัฐให้ท้ายอย่างเป็นกอบเป็นกำหรือไม่ถึงแม้จะได้ผู้ว่าหมูป่าที่มีโปรไฟล์ดีมาเข้าทีมแต่ถ้าติดยี่ห้อพลังประชารัฐจะขายออกหรือไม่เมื่อยังประเมินใจคนบางกอกไม่ออกโปรแกรมกาบัดย่อมขมุกขมัวต้องถูลู่ถูกังดึงเกมเลือกผู้ว่าเมืองหลวงออกไปให้นานที่สุดยอมทนต่อแรงกดดันจากทุกพรรคที่เรียกร้องให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพโดยเร็วอย่างน้อยต้องรอให้กระแสคู่แข่งฝ่อลงบ้างค่อยเป่านกหวีดเขี่ยลูกเริ่มเกม
สนามสำคัญที่ฝ่ายกุมอำนาจต้องชิงไหวชิงพริบสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองมากที่สุดหากเรตติ้งฝ่ายตัวเองไม่ขยับโอกาสได้เห็นการเลือกตั้งผู้ว่าเมืองกรุงคงไม่เกิดขึ้นง่ายๆขืนบุ่มบ่ามให้เลือกตั้งโดยเร็วแล้วพ่ายหมดรูปหนีไม่พ้นสั่นคลอนเป้าหมายใหญ่ในอนาคตค่ายพลังประชารัฐความหวังกว่าส.ส.กรุงเทพเพิ่มเท่าตัวจาก12เป็น24คนอาจเกมโอเวอร์ฟันค้างตามไปด้วยรอวัดกันในสนามเลือกตั้งหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้5แกนนำกปปส.ต้องพ้นจากสมาชิกภาพส.ส.อันเนื่องมาจากต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาลอาญาทั้งหมดเป็นผลสืบเนื่องมาจากการชุมนุมปิดบ้านปิดเมืองของกลุ่มกปปส.ที่ยืดเยื้อยาวนานหลายเดือนขณะที่นายถาวรอดไม่ได้ที่จะตัดพ้อว่าก็ต้องไปตีความกันว่าต้องการจะสื่อเจตจำนงอะไรที่คนอื่นโดนกระทำพวกท่านก็บอกว่าต้องเคารพในคำวินิจฉัยแต่พอถึงทีตัวเองบ้างกลับจะไม่ยอมรับในการใช้ดุลพินิจของศาลซะอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรจากคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการจัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.ใน2เขตคือจังหวัดชุมพรแทนนายชุมพลและที่จังหวัดสงขลาแทนนายถาวรจะว่าเป็นนัดล้างตาของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐก็ว่าได้ที่พักหลังๆประชาธิปัตย์ต้องตกเป็นฝ่ายรองบ่อนมาตลอดล่าสุดคราวเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราชคราวนี้อยู่ที่ประชาธิปัตย์แล้วว่าจะสู้เต็มร้อยหรือไม่อย่างที่รู้กันเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะกระแสการยุบสภายังคงหนาหูการเมืองพร้อมพลิกผันได้ทุกเมื่อด้านพลังประชารัฐตามยุทธศาสตร์สืบทอดอำนาจของ3ปทุกสนามเลือกตั้งต้องยึดเอามาให้ได้เพื่อสร้างฐานต่อยอดไปยังศึกเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงในวันหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฐานเสียงประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐยังคงเบียดกันอยู่ยิ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาพลังประชารัฐวางกลยุทธ์ลุยตีฐานเสียงภาคใต้ได้เป็นกอบเป็นกำทั้งการลงพื้นที่ของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงแกนนำพลังประชารัฐอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรและผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคแบบทียิบกระแสความนิยมยิ่งเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ของประชาธิปัตย์วันนี้คงถอยอีกไม่ได้แล้วแม้แกนนำพรรคบางส่วนจะใจไม่เต็มร้อยยังไงแต่ถ้ายอมให้พลังประชารัฐรุกคืบมาอีก2ก้าวคงไม่พ้นต้องพูดถึงศึกเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงอาจโดนล้างกระดานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ